ก็เป็นปกของ Honeymoon Travel ค่ะจริงๆแล้วต้องถ่ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าด้วยคิวหรือด้วยอะไรต่างๆนานาก็เลยทำให้เลื่อนมาขยับมาปีนี้ค่ะภาพที่ออกมาดูกระแทกต่อมจิ้นมาก ใช้คำว่ากระแทกค่ะกระแทกก็คือเหมือนว่าจริงๆอะค่ะเราไม่ได้มีผลงานร่วมกันมานานแล้วการถ่ายโฟโต้บุ๊กมันก็เหมือนกับเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากแบบว่าคือเต็มที่อ่ะให้แฟนๆรู้สึกแบบมีความสุขที่ได้เห็นแฟชั่นเซตนี้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ไปถ่ายทะเลอะค่ะก็แอบจะต้องมีความเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างงี้อุ๊ยกับไม้ก็ไม่เขินเลยเหมือนแบบมันเจอกันมาบ่อยแล้วค่ะเจอกันมานานแล้วก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่อย่างภาพที่คุณตีแบบหน้าปกที่ขี่หลังกันอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดไม่สนิทจริงแบบภาพนี้มันทำไม่ได้ก็เครียดเหมือนกันนะคะตอนถ่ายเนี่ยแต่คือ reference คือมันเป็นอย่างนี้หนังสือเนี่ยเขาจะให้แฟนคลับส่ง reference ภาพมาแฟนคลับก็ส่งมาแล้วรูปนั้นเนี่ยเป็นฝรั่งแล้วเขาแอคแล้วมันดูใช่อ่ะแต่พอเราแอคแล้วเราดูแบบดูรูปแล้วไม่ใช่เลยนะดูตัวกลมๆสั้นๆไงไม่รู้นะแต่ค่ะก็โอเคแฟนคลับก็ชอบแหละอย่างคู่ออมกับไม้อาจจะแบบชิวๆแล้วเนาะระดับความเขินการทำงานอะไรเงี้ยเขินน้อยมากเลยอ่ะแทบจะไม่แตะความเขินเลยอ่ะคือล่าสุดอ่ะไปถ่ายกับพี่ซันนี่ยังรู้สึกแบบเอ้ยมีความเขินนะไอเราไม่ค่อยรู้จักกันอันนี้แบบคือมีความช่วยกันคิดมากกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมอย่างถ่ายแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ทำงานง่ายทำงานเร็วตอนนั้นเป็นไงคะออมค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบรรยากาศการถ่ายอะไรคะคือด้วยปกหนังสือค่ะก็คือ Honeymoon Travel ก็คือเราก็ต้องเหมือนอินอะว่าเราเป็นคู่รักกันมาถ่ายรูปฮันนีมูนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามคอนเซ็ปต์หนังสืออยู่แล้วแหมว่าคู่อื่นก็ฟินกับคู่ของเธออินหรือว่าเป็นชีวิตประจำวันก็ฟินแบบนี้กันอยู่แล้วชีวิตประจำวันไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะอู้จริงๆไม่ได้ติดต่อกันนานเหมือนกันนะพอกลับมาครั้งนี้แหละพอมีงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจอกันบ้างในการเป็น22ยามกระแสคู่จริงเนาะจริงนอกจอเป็นแค่คู่จิ้นดีกว่าไหมคะค่ะก็นั่นแหละค่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานร่วมกันมานานกลับมาก็แฟนคลับเขาก็เหมือนมันมีกระแสทำให้แฟนคลับเขาคิดถึงเลยเขาหายคิดถึงเขาก็กลับมาพูดถึงกันมากกว่าพอบินแล้วเราอย่างนี้แล้วในปีนี้คะจริงๆก็ไม่รู้ไงตอนน้อมอยู่ญี่ปุ่นนะคะใช่แล้วก็หนังสือก็ออกพอดีแล้วทางบก.เขาก็ส่งรูปมาให้ก็เอ้ยหนังสือออกแล้วนะรูปสวยดีก็ช่วยๆกันโปรโมทจะเป็นแบบลงจังหวะเออเลยไม่รู้เลยค่ะยังไงบ้างอะไรนะคะจังหวะที่ลงไปจริงๆเขาไม่ได้คุยกับไม้เลยนะคะก็เลยแบบเหมือนต่างคนก็ต่างไปทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เขาก็เพิ่งแบบเฮ้ยรูปออกแล้วหรอก็เดี๋ยวขอรูปบ้างสีมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าไม่ทำไมแบบมองมาจังหวะดีจังเลยจังหวะแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตามจังหวะหนังสือออกพอดีอะค่ะแล้วก็ถ้าไม่ลงตอนที่หนังสือออกก็ไม่รู้จะลงตอนไหนอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็อยากเห็นรูปกันค่ะลุ้นไม่ขึ้นเลยเหรอคะออมว่าเป็นไปได้ถามมา 2-3 ปีแล้วนะข้อหาเนี่ยถามมา 2-3 ปีแบบเป็นเพื่อนจนแบบคือมันก็เหมือนคนที่เวลาที่เราอยู่กับเพื่อนแล้วเราเจอใครอย่างสม่ำเสมอจนมันก็ชินแล้วอ่ะอยู่ดีจะขยับยังไงมันก็แปลกๆเนาะเราก็เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแหละมีอะไรก็พูดกันคุยกันครอบครัวเขาเออจริงๆเอาว่าประเด็นพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องของแบบคนจะชอบกันหรือรักกันมันต้องเป็นเรื่องของคนสองคนนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือมันก็เราก็เป็นเพื่อนกันจริงอ่ะมันไปอย่างนั้นมันก็แปลกๆแล้วอ่ะทำไมเราถึงตัดช้อยไม้ออกไปอะไรคือความเป็นไปไม่ได้คือไม้ก็คือไม้อ่ะไม้ก็คือไม้ก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบว่าเคยถามใจเองอะไรนะเอาคนละคนถามก็ไม่อ่ะค่ะมันเหมือนเลยจุดที่จะคิดแบบนั้นมาแล้วอ่ะเอาว่าคือถ้าคิดมันคงคิดไปนานแล้วอ่ะเราก็โหอยู่กันมาจนแบบเป็นเพื่อนคนนึงที่เราสนิทในวงการเพื่อนเก่าอ่ะใช้คำว่าเพื่อนเก่าเดี๋ยวมีคนของตัวเองที่ดูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตอนนี้ไม่มีเลยค่ะคือเหงาสุดไปเลยศูนย์คนเลยอะค่ะไม่มีใครเข้ามาหรือว่าเราเลือกที่จะไม่ยอมรับคุยกับใครจริ
ากกว่านะคะช่วงนี้คือเหมือนเราบ้างานมากเราก็ทำงานมีธุรกิจนั่นนี่ที่เราต้องทำทั้งไทยทั้งจีนก็บินไปบินมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอีกนั่นนี่ค่ะอย่างว่าคนจำภาพเรากับไปหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าจีบหรือเราแก้ข่าวตรงนี้เลยดีเออบอกจีบได้นะคะไม่ได้เป็นแฟนกันไม่มีแบบว่ามาแนะนำเลยค่ะแบบรู้ว่าเราโสดก็หาเพื่อนมาให้ก็มีบ้างบ้างแต่ว่าคือเราไม่ชอบอารมณ์แบบว่าตั้งใจที่จะแบบแมทคนนี้แมทคนนี้เราก็รู้สึกมันเคอะเขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเอ้ยรอให้เป็นเรื่องของแบบธรรมชาติดีกว่าไหมเจอกันแบบธรรมชาติเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆก็อยากจะมีอยู่อยากมีสิเอามาผู้หญิงทุกคนอ่ะก็ต้องคือเราโกหกตัวเองไม่ได้อ่ะค่ะว่าเราแบบเฮ้ยฉันสตรองฉันแบบอยู่คนเดียวได้ฉันไม่แคร์ผู้ชายเอามาลึกๆจริงๆแล้วเราก็อยากมีใครที่มาดูแลเราแบบไม่ให้เรารู้สึกแบบเหงาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะฝืนตัวเองซึ่งแบบถ้าเราฝืนไปมันก็ทั้งเราทั้งเขาก็อาจจะแบบไม่แฮปปี้จะเป็นความเป็นแบบไหนคะวันนี้ขยี้เรื่องนี้มั้ยอยากคือออมชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความมีจิตใจมั่นคงอ่ะแล้วก็ดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอายุมากอายุน้อยก็ชอบแก่บางทีเด็กก็ชอบนั่นแหละบางทีเด็กก็กระชุ่มกระชวยขำโอ้ยไม่ติดเลยอ่ะคือเปิดมากๆเลยโอเพ่นอ่ะค่ะงานโปรอินเตอร์เลยออมทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้อะคะนอกจากธุรกิจใช่ไหมจริงๆออมก็มีธุรกิจของจีนนั่นแหละแล้วก็น่าจะหนังต้องฉายกันยาแต่ว่าทีเซอร์ยังไม่ออกเลยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายหนังเรื่องใหม่ประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ประมาณต้นเดือนหน้าเดี๋ยวเปิดกล้องที่ไทยก่อนค่ะแต่สภาพจริงก็ไปได้ดีใช่ไหมไปดีๆตอนนี้ก็ประมาณปีนึงแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าออนไลน์นะคือเราไม่ได้มีหน้าร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำจริงจังเราทำจริงจังเราจะทำเรื่องคลิปญี่ปุ่นด้วยไปกับพี่บอยป่ะคะอ๋อไม่ได้ไปกับพี่บอยค่ะบังเอิญสุดๆคือออมอ่ะขึ้นเครื่องบินแล้วออมก็แบบใครอ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะหน้าเหมือนปกรณ์มากเลยอ่ะแล้วก็เดินไปแกล้งอะไรเงี้ยเขาบอกคือรอบกลับมาเขาพาครอบครัวเขาไปเที่ยวเหมือนกันเราก็พาครอบครัวเราไปเที่ยวเหมือนกันเลยนะคะก็มีไปเจอกันที่นู่นบ้างค่ะแล้วก็มีได้เจอตามสถานที่ต่างๆด้วยใช่ไหมคะก็มีได้เจอบ้างค่ะเพราะว่าเหมือนคนไทยเวลาไปเที่ยวอ่ะก็ต้องมีจุดที่เราต้องไปแบบร้านนี้ต้องไปกินนะต้องไปกินปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอที่นู่นถ้าคนจับจิ้นพี่บอยได้ไหมถามเต้ยก่อนดีกว่านะโอเค